ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะอาจารย์จะมา เหมือนกับอธิบายนะคะคืออาจารย์เห็นคอมเมนต์นะคะในหลายๆท่านนะคะที่คอมเมนต์ถามว่าทำไมดวงชะตาถึงไม่ดีขึ้นอย่างนักพยากรณ์นะคะคือท่านผู้ชมอาจจะไปดูคลิปนักพยากรณ์หลายๆท่านนะคะรวมทั้งดูคลิปของอาจารย์ด้วยว่าไหนบอกว่าราศีนี้จะดีราศีเมษจะดีราศีกรกฎจะดีราศีสิงห์จะดีแต่ทำไมผมไม่ดีหนูไม่ดีหนูยังไม่ดีขึ้นหรือทำไมทำไมคนราศีนี้ดีขึ้นนะคะอาจารย์ก็จะมาอธิบายเหตุปัจจัยและปัญหานะคะว่าดวงชะตาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะต่อให้คุณจะเกิดราศีเดียวกันหรือลัคนาเดียวกันแต่ช่วงเวลาเกิดพ.ศ.เกิดไม่เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะปีที่เราเกิดเราก็ต้องมาดูหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดวงก็คือกาลโยกปีที่เราเกิดกาลโยกเป็นยังไงดาวอะไรที่ตกตำแหน่งโลกาวินาศก็จะมีผลกับดวงชะตาอย่างมากๆตกอริมรณะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยว่าเอ้ยทำไมดวงคนนี้ถึงดีคนนี้ไม่ดีจริงๆแล้วคำว่าดีไม่ดีอาจารย์มองมันไม่ได้ว่ามันจะเสียตลอดทั้งชีวิตคนเราดวงชะตาคนเรามีขึ้นมีลงเราจะต้องระมัดระวังในกรณีที่ดวงชะตาช่วงขาลงเราจะสังเกตได้ยังไงว่าช่วงชะตาดวงเราขาลงนะคะช่วงไหนที่มีปัญหาก็โดยการเช็คดวงกับนักพยากรณ์เนี่ยแหละค่ะจะท่านไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะเราจะสังเกต1 นะคะการดูดวงเนี่ยเขาจะใช้กลโยกและก็ทักษะโบราณของไทยเราอะนะคะโหรโบราณเนี่ยแหละค่ะที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าชีวิตเราจะอยู่ในจังหวะดีหรือจังหวะเสียใช่ไหมคะถ้าจังหวะเสียก็คือดูง่ายนะคะดาวที่มีผลกระทบต่อดวงชะตาคนเรามากที่สุดก็คือดาวเสาร์ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะดวงชะตาของคนเราดาวตก1ดาวเสาร์เป็นกาลิจรแล้วถ้าเป็นกาลโยกเดิมเป็นโลกาวินาศด้วยเป็นดาวอายุเดิมด้วยหรือกาลีเดิมมาชนกาลีจรคือมันจะชนเสียหลายๆต่อในความหมายที่นักพยากรณ์พูดกันนั่นแหละค่ะคือจังหวะขาลงหรือแม้กระทั่งอยู่จังหวะดาวราหูเป็นกาลีนะคะนี่ก็มีผลเสียนะคะและจังหวะดาวอายุชนเสียหายเยอะๆในจังหวะจรปีอันนี้ก็คือผลเสียเหมือนกันค่ะแล้วแต่ละคนจะเหมือนกันได้ไงในเมื่อเวลาเกิดก็ไม่เหมือนกันพ.ศ.เกิดต่อให้พ.ศ.เกิดเหมือนกันนะคะช่วงเวลาก็ไม่เหมือนกันนะคะมันก็จะมีผลต่อดวงชะตาเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็เลยอยากมาอธิบายปัญหาว่าทำไมดวงจังหวะชีวิตถึงไม่เหมือนกันแต่อาจารย์อยากให้ทุกท่านนะคะให้เข้าใจว่าดวงคือแผนที่ชีวิตก็จริงนะคะแต่การที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อยู่ที่ตัวเรานะคะต่อให้ดวงชะตาบอกว่าจะร่ำรวยแต่ถ้าเราขี้เกียจล่ะรวยได้ไหมก็คงรวยไม่ได้หรอกค่ะหรือดวงบอกว่าจะยากจนแต่ถ้าคนคนนั้นขยันมุ่งมั่นทุ่มเทขยันทำมาหากินและอยู่ในศีลธรรมอันดีด้วยนะคะสำคัญอันเนี้ยคนเราถ้ามีจิตใจที่ดีงามมีจิตบุญกุศลรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและทำตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เหมือนการผลักดันชีวิตของคนเราให้ดีขึ้นโอเคนะคะอาจารย์ร่ายยาวเกินไปไหมเรามาดูนะคะว่าอาจารย์จะยกตัวอย่างก็แล้วกันนะคะว่าเมื่อสักประมาณน่าจะประมาณกลางปีหรือปลายปีที่แล้วปลายปีที่แล้วนี่ละมั้งนะคะ
อาจารย์ได้โพสต์ดวงนี้ขึ้น Facebook เหมือนกันนะคะอาจารย์ก็อยากที่จะเอามาชี้แนะให้ฟังว่าอย่างราศีเมษทำไมช่วงนั้นบางคนดีดีบางคนไม่ดีอะไรอย่างนี้อาจารย์ขอยกตัวอย่างราศีเมษก็แล้วกันนะคะเพราะชาวราศีเมษจะมากดไลค์กดคอมเมนต์กดคลิปของอาจารย์เยอะมากๆเลยอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณก็ขอบพระคุณชาวราศีเมษทุกราศีนั่นแหละค่ะที่เป็นกำลังใจให้อาจารย์นะคะขอยกตัวอย่างดวงนี้ก็แล้วกันขอศาสตร์โหราศาสตร์ก่อนนะคะนี่นะคะดวงนี้นะคะอาจารย์จะไม่บอกวันเวลาเกิดเขานะคะเพราะว่าเราต้องเคารพเจ้าของดวงด้วยนะคะจากดวงนี้เป็นคนลัคนาราศีเมษนะคะเสาเดิมนะคะเล็งลัคนาเขาเรียกว่าดวงแตกหรือดวงร้าวอยู่แล้วนะคะแล้วจังหวะจรปีเนี่ยนะคะทำไมเขาถึงเสียใช่ไหมเราจะเห็นนะคะว่าพระหัตถ์เดิมเขานะคะอยู่ภพมรณะเห็นไหมคะพระหัตถ์เดิมอยู่ภพมรณะแล้วพระหัตถ์จรทับกับเสานะคะอยู่ที่ราศีธนูเสากับพระหัตถ์กุมกันนะคะอยู่ที่ราศีธนูนะคะแล้วก็อยู่ภพสุภะของลัคนาเมษนะคะแล้วดาวมฤตยูก็เล็งกับเสาเดิมนะคะแล้วก็ทับลักอยู่นะคะแล้วดาวศุกร์ดาวการเงินอยู่วินาศเห็นไหมคะอยู่วินาศนะคะหลังลัคนาเขาเรียกว่าเรือนวินาศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดวงเนี้ยนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องอะไรการเงินเลยค่ะการเงินตกวินาศแล้วพฤหัสเนี่ยเขาเรียกว่าตีโกนถึงลัคนาอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะเสียหายทางการเงินนะคะเสียหายทางการเงินเสากับพระหัตถ์กุมกันก็เสียอยู่แล้วแถมพระหัตถ์เดิมกับมฤตยูก็กุมกันอยู่เรือนมรณะนะคะเพราะฉะนั้นดวงนี้กำลังถูกเรียกตรวจสอบในความผิดก็คือจะมีเรื่องของคดีความนั่นเองเพราะตัวเองไปทำเรื่องผิดพลาดในเรื่องของเอกสารนะคะเพราะว่าอะไรดาวเสานะคะทับกับพุธเดิมด้วยอาทิตย์เดิมด้วยและอาทิตย์จรทับลักด้วยเนี่ยคือปัญหาเขามีเกณฑ์เสียหายในเรื่องของเอกสารเรื่องของทางการเงินกำลังโดนตรวจสอบในช่วงนั้นซึ่งอาจารย์มองว่าก็รอดค่อนข้างยากนะคะยกเว้นว่านะคะเขาจะต้องนำเงินไปชดเชยนำเงินไปจ่ายให้คนที่เขาไปโกงมานี่คือดวงนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยมองว่าลัคนาเมษจังหวะที่เสียก็มีเสียแต่บางคนก็ดีช่วงนั้นบางท่านนะคะบางท่านโดยเฉพาะเราจะดูดาวสุภเคราะห์ใหญ่ๆใหญ่ๆโทษทีค่ะที่ให้ผลกับดวงชะตาก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะคะพระหัตถ์บางคนนะคะลัคนาเมษพระหัตถ์บางคนเดิมอยู่เรือนกระดุมพระหรืออยู่สุภะก็จะกลายเป็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะมีโอกาสเสามาจากเรือนกรรมะของเมษนะคะเขามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนมีโอกาสดีๆเข้ามาเห็นไหมคะนี่คือข้อแตกต่างของดวงหรือถ้าเจาะลึกไปกว่านั้นก็ต้องไปดูกาลโยกเหมือนที่อาจารย์พูดว่ากาลโยกเดิมวันเกิดเขาดาวอะไรตกโลกาวินาศแล้วดาวตัวเขาตกตำแหน่งอะไรก็สามารถที่จะดูเขาเรียกว่าบุญชะตาหรือกรรมของวิถีกรรมของแต่ละคนได้แล้วช่วงจังหวะเสียหายแบบนั้นเราก็ต้องแก้ตามดาวนั่นแหละค่ะเพราะดาวเสาร์เนี่ยนะคะจะเป็นดาวโทษทุกข์ส่วนมากก็จะแก้โดยการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนะคะหรือไปล้างห้องน้ำให้วัดนี่ก็ช่วยได้นะคะหรือทำบุญโดยบริจาคสุขภัณฑ์ห้องน้ำให้วัดก็ได้นี่คือกรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้หรืออีกดวงนึงนะคะอาจารย์ขอยกราศีเมษเหมือนเดิมนะคะเมื่อสักประมาณดาวเสาร์จะเดิน2ปีครึ่งนะคะตอนนี้เสาร์อยู่
ประมาณราศีธนูอยู่ใช่ไหมคะถ้าย้อนไปก็ประมาณ4-5-6-7ปีนะคะถ้าย้อนไปใช่ไหมสี่ห้าหกประมาณอาจารย์ย้อนไปหนึ่งสี่ห้าหกประมาณ7ปีก็แล้วกันคนนั้นนะคะอาจารย์ก็เตือนเขาล่วงหน้าว่าอังคารเขาเป็นเกษตรที่ลัคนาเมษนะคะแล้วเล็งกับจันทร์เดิมจันทร์เดิมอยู่ราศีตุลเท่ากับจันทร์เล็งลัคเล็งกับอังคารแล้วจังหวะดาวเสาร์จรมาที่ราศีตุลก็ต้องบอกเขาเลยว่าจะมีเหตุที่ราศีตุลเป็นตำแหน่งปัตตนิของลัคเมษก็คือตำแหน่งคู่ครองคนรักเสาร์จรทับจันทร์จะพัดภาคในเรื่องของคนรักก็บอกให้เตรียมใจเลยว่าถ้าบุญสัมพันธ์กันมันจบนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์จะต้องเลิกลาอย่าร้างหรือต้องพัดภาคจากกันขอให้ทำใจไว้และเมื่อจังหวะดาวเสาร์นะคะจรทับจันทร์เดิมจริงๆแล้วเขาก็คือต้องเลิกกันกับคนรักเพราะฉะนั้นดวงความรักก็เหมือนกันก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านต้องทำใจเหมือนกันว่าคำว่าความรักหรือคู่แท้เนี่ยอาจารย์มองว่าคู่เนี่ยคนเราในชีวิตหนึ่งเนี่ยบางท่านนะคะก็ไม่ได้ทุกท่านบางท่านก็อาจจะเป็นผัวเดียวเมียเดียวกันไปตลอดชีวิตแต่บางท่านก็ไม่ใช่นะคะอันนึงที่เป็นตัวเปลี่ยนก็คือพฤติกรรมของคนนะคะถ้าคนเราพยายามปรับความเข้าใจกันหรือมองข้อดีของกันเยอะๆมีน้ำจิตน้ำใจให้กันก็สามารถจะประคับประคองความรักไปตลอดรอดฝั่งขอให้ทุกคนยึดมั่นในความดีรักเดียวใจเดียวนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่ทุกวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปโดยโลกโซเชียลนะคะมีอะไรหลายๆอย่างมากระตุ้นทำให้วิถีชีวิตหรือการกระทำของคนมันเปลี่ยนนั่นเองนะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่านี่แหละคือข้อแตกต่างในเรื่องของเฮ้ยทำไมดวงคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็คือพื้นชะตากรรมนี่คือจากโหราศาสตร์นะคะถ้าจากซึ่งไม่กี่วันนี้เองค่ะดวงคนนี้อาจารย์เพิ่งดูไปนะคะดวงคนนี้นะคะอาจารย์เพิ่งดูไปแต่อาจารย์ก็จะไม่ได้บอกเหมือนกันนะคะว่าเขาเกิดเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าเราจะต้องเคารพลูกค้านะคะเพราะว่าเป็นมารยาทของนักพยากรณ์แต่อาจารย์พูดคร่าวๆนะคะว่าแค่อาจารย์อยากมาอธิบายเหตุและผลที่คนถามว่าทำไมดวงเป็นอย่างงู้นอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็เลยมาทำคลิปแบบนี้ให้ฟังนะคะอันนี้จาก7ตัว9ฐานนะคะดวงคนนี้เขาเพิ่งดูกับอาจารย์ไปเมื่อสักวัน2วันที่ผ่านมานี่เองนะคะอายุเขาเกือบจะ60แล้วนะคะอายุประมาณย่าง59นะคะย่าง59เขาเกิดนะคะรหัสเขานะวันจันทร์นะ232นะคะณตอนนี้เราขอพูดพื้นฐานดวงอาจารย์ทายเลยว่าดวงนี้นะคะพื้นฐานดวงชะตาเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทรัพย์เขาดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเงินเขาก็คือทนังกระดุมพระนะคะทนังกระดุมพระของเขาได้ฐานมหาอุดและกรรมะเขาด้วยแสดงว่าการงานต้องดีมีเกียรติมีชื่อเสียงมีเงินมีฐานะด้วยตัวของตัวเองด้วยนะคะแล้วเราก็มาดูอีกตัวหนึ่งที่บ่งบอกปัจจัยครอบครัวด้วยค่ะฐานผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่นะคะคนวันจันทร์นะคะดาวพฤหัสของเขาชนคำว่าบิตาสหชะลาภะฐาน16โสรสมงคลค่ะพ่อเขาดีค่ะพ่อเขานะคะเป็นคนมีเกียรติมีชื่อเสียงก็คือเลี้ยงดูลูกอย่างดีนะคะแล้วก็ลาภะก็มีเงินมีทรัพย์ฐาน16แล้วก็พฤหัสโยงมาหาที่กำลัง19ในดวงไปเจอดาวศุกร์ตกพันธุมาตาพยายะพยายะเนี่ยไม่ได้แปลเสียเสมอไปนะคะกรณีที่ฐานดีมันก็แค่ลดความคะแนนเต็มร้อยอาจจะลดสักประมาณ 10% เพราะเขาฐานดีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ยังมองว่าดาวศุกร์มาตาคือแม่นะคะคือมารดาใช่ไหมเป็นมนตรีก็คือแม่หรือผู้ใหญ่ก็ยังอุปถัมภ์ค้ำจุนเขาพ่อดีแม่ดี
พันธุแปลว่าครอบครัวครอบครัวก็คือสถาบันครอบครัวนั่นแหละค่ะว่าเขาข้อดีก็คือพ่อแม่สร้างมาไงคะเขามีพื้นฐานหรือทุนเดิมอยู่แล้วก็คือเงินทรัพย์จากที่พ่อแม่สร้างมาให้ด้วยนะคะดวงนี้เหมือนดีใช่ไหมคะแต่ดาวจันทร์ตัวเนี้ยวิบากกรรมเพราะว่าอะไรจันทร์ฐานเสาค่ะทำไมถึงบอกวิบากกรรมสังเกตเลยนะคะเวลาตั้งดวงใครก็ตามมีเจอเสาฐานจันทร์จันทร์ฐานเสานะคะจะเป็นวิบากกรรมเก่าโดยเฉพาะถ้าไปชนเรื่องคู่ก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่ได้เลยนะคะแบบนั้นต้องทำใจเหมือนกับดวงนี้นะคะอาจารย์ก็เลยมองว่าเมื่อซักย้อนไปเนี่ยดวงนี้อาจารย์ก็บอกเขามีฐานะมีเงินมีทรัพย์จากตัวเขาเองแล้วก็จากครอบครัวที่สร้างไว้แต่เขาเสียหายเพราะอะไรดาวอายุเดิมเขาคือดาวอังคารนะคะแล้วตกคำว่าหินนะหินนะแล้วฐานเสานะเสามาเจอจันทร์เสียหายด้วยตัวเองและถ้าย้อนไปนะคะก็คืออายุสักประมาณ36ปีนั้นก็พ.ศ. 2540นะคะดาวอาทิตย์เป็นโลกาวินาจรนะคะโลกาวินาจรและเป็นกาลีเดิมของคนวันจันทร์นะช่วงนั้นของเขาเนี่ยนะคะสามดาวอังคารเจอเสาใช่ไหมคะอังคารเจอเสาอังคารเป็นอายุเดิมเขาเสียหายเพราะการกระทำของตัวเขาเองเขาไปช่วยเหลือหรือไปช่วยเหลือคนรักนั่นแหละโดนหลอกหมดตัวล้มละลายนะคะนั่นคือตัวบ่งชี้นะคะอังคารอายุเดิมนะคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่าขาลงของชีวิตอังคารอายุเดิมของคนเกิดวันจันทร์นะคะแล้วอังคารเดิมคือมรณะเดิมทางกาลโยกฐานเสาโลกาวินาศเดิมในช่วงปีเขาเกิดเพราะนั้นจะรุนแรงมากนะคะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าคนเราดูดวงแล้วสามารถที่จะรู้ช่วงคร่าวๆของพื้นฐานชีวิตอาจารย์บอกเนี่ยถ้ามารู้ดวงก่อนหน้านั้นก็ควรจะต้องระมัดระวังในการเซ็นค้ำประกันในการช่วยเหลือใครโดยเฉพาะจังหวะอย่างเงี้ยมันเสียใช่ไหมคะก็จะเสียหายถึงขั้นล้มละลายนะแต่นะจังหวะนี้นะคะเขาอายุย่าง59อยู่ฐานมหาอุดค่ะแล้วอยู่ภพกรรมะการงานเขาเป็นขุมทรัพย์เพราะฉะนั้นนะคะงานเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงฐานมหาอุดคือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆของชีวิตอาจารย์มองว่ากรรมเก่าเขากำลังหมดแล้วนะคะเขาจะมีพลังบุญเข้ามาให้เขาต้องเสริมดวงตัวเองนะคะการเสริมดวง1สวดมนต์ไหว้พระนะคะการทำบุญทุกรูปแบบที่เราทำได้นะคะถวายเทียนนะคะแสงสว่างให้กับตัวเองนะเติมน้ำมันตะเกียงที่วัดถวายผ้าไตรนะคะแล้วก็สวดมนต์ได้เท่าที่เราทำได้นะคะและเป็นไปได้ใส่บาตรทุกเช้าได้ก็ยิ่งดีและทุกครั้งที่ทำบุญนะคะเราต้องภาวนาหรืออธิษฐานจิตในการเบิกบุญมาที่เราทำมาเปิดดวงชะตาเราทุกครั้งจะช่วยเหมือนกับทำให้ดวงเนี่ยดีขึ้นนะคะและถ้าทุกข์มากๆก็อาจจะบริจาคลงศพบริจาคเลือดปล่อยปลาโดยเฉพาะปลาไหลนะคะจะทำให้ชีวิตของคนเราลื่นไหลหรือถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็อาจจะปล่อยปลาหมอนะคะเพื่อทำให้หมอก็เหมือนแพทย์ใช่ไหมคะทำให้เราเจอหมอดีเจอยุกยาดีนะก็คือประมาณนี้อาจารย์ก็อยากจะฝากไว้ว่าทุกคนอย่าไปวิตกกับดวงจนเกินไปนะคะทุกคนมีวิถีกรรมของแต่ละคนเหมือนกับเขาเรียกว่าพรหมลิขิตมาแล้วหรือชะตาชีวิตถูกกำหนดมาแล้วในเมื่อเรารู้ว่าดวงชะตาเราเป็นยังไงการเอาชนะดวงคือตัวเราเองไม่ใช่คุณจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรทำสะเดาะเคราะห์ทำอะไรแบบเชิงแบบเสียเงินแบบนั้นแต่คุณจงทำไม่มีใครมาแก้ดวงเราได้นอกจากตัวเราเองหรอกค่ะทำความดีนี่แหละที่อาจารย์มอง
นะคะทำความดีเสริมดวงด้วยตัวเองสวดมนต์ไหว้พระทำบุญนะคะพวกเนี้ยจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้และมีสติรู้ว่าจะโดนหลอกรู้ว่าจะโดนโกงนะคะเราก็อย่าไปค้ำประกันเขาอย่าไปโลภมากในเรื่องของการอยากได้ของคนอื่นมากจนไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอย่างเงี้ยในช่วงจังหวะการลงทุนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือปัจจัยในการดูดวงเช็คดวงแล้วเกิดประโยชน์นะคะนักพยากรณ์หรือหมอดูหรืออะไรก็ตามไม่ได้ทำให้คุณรวยได้นะคะคนที่จะทำให้คุณรวยหรือมีความสุขอยู่ที่ตัวคนดูนะคะที่จริงแล้วการร่ำรวยเนี่ยอาจารย์มองว่าต่อให้รวยล้นฟ้าถ้าเราไม่รู้จักการพอเพียงชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงคนเราชีวิตที่มีความสุขคือการพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่การไม่มีหนี้มีสินนะคะการที่หนึ่งสุขภาพดีไม่เป็นหนี้เป็นสินมีชีวิตที่มีความสุขได้แม้กระทั่งชาวไร่ชาวนาที่อยู่ตามต่างจังหวัดเขาก็มีความสุขได้ตามพื้นฐานของการอยู่แบบพอเพียงนั่นเองนะคะอาจารย์ขอฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็ขออวยพรนะคะให้ท่านผู้ชมที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปของอาจารย์ขอให้นำในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ไปปรับใช้นะคะอาจารย์ก็ขอจบการอธิบายเหตุและผลในเกี่ยวกับเรื่องของดวงไว้แค่นี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ